านผู้ชมจูนพรบงกตนะคะผู้บริหารศูนย์นูตฟอร์ไรท์กาญจนบุรีนะคะวันนี้เราก็สัญจรนอกพื้นที่มาเจอกับแปลงมะเขือยาวนะคะซึ่งแปลงนี้จริงๆแล้วมีปัญหาเรื่องเชื้อราอย่างหนักนะคะคือต้นแดงใบแดงหมดเลยใช่ค่ะนะคะตอนแรกเลยแดงหมดเลยคือพูดง่ายว่าใครไปใครมาก็บอกว่าไม่ได้กินละนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาล้วงเทคนิคดีๆนะคะจากเจ้าของไร่นะคะว่าเขาทำยังไงใช้นูตฟอร์ไรท์แล้วมันถึงได้กลับมาอย่างนี้เนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องคะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเกดค่ะน้องเกดนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะอยู่ที่อบต.องค์พระค่ะหน้าอบต.เลยอบต.นะองค์พระจังหวัดสุพรรณค่ะสุพรรณบุรีนะคะสาวสุพรรณนะคะวันนี้เรามาเจอกันแล้วเนาะจริงๆน้องเกดเป็นลูกค้าพี่จูนนานแล้วนะเป็นปีๆกันแล้วนะคะแล้วก็ใช้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเรายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะวันนี้ได้โอกาสละนะคะน้องเกดคะตรงนี้ทิศเนื้อที่เท่าไหร่จ๊ะไร่กว่าค่ะไร่กว่าเนาะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันเจอปัญหาเจอฝนใช่ไหมใช่ค่ะช่วงปีใหม่อะค่ะฝนตกแบบ3วัน3คืนที่แบบว่าคึมๆ อ่ะแล้วทีนี้มันก็เกิดเชื้อราเป็นดำๆที่ลูกอะค่ะค่ะแล้วหนูก็โทรไปปรึกษาพี่จูนใช่ไหมว่าจะทำยังไงดีก็พี่จูนก็ส่งยามาให้ค่ะเออนั่นแหละแล้วพอหนูก็มาฉีดได้ประมาณ3ครั้งก็2 ครั้งก็จะเห็นว่ามันแตกใบอ่อนแล้วเริ่มดีนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพนะคะตอนที่ก่อนใช้นะคะว่าต้นมันประมาณไหนให้ท่านผู้ชมดูนะคะแล้วท่านผู้ชมมาดูว่าตอนนี้นะคะต้นมันผิดกันมันอย่างกันมันได้ต้นใหม่เลยใช่ค่ะมันแตกจะโคนเยอะมากตอนแรกเนี่ยคือเชื้อรานี่คือแบบว่าใบเหลืองใช่ค่ะใบเหลืองลูกนี่เป็นตัดทิ้งเยอะมากตัดทิ้งเพราะว่ามันใช้ไม่ได้ใช่เป็นดวงแล้วใบก็คือทั้งต้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะบางต้นนี่แบบคือยอดด้วนไปเลยเออแล้วบางต้นก็แบบเหี่ยวเขียวใช่ใช่เหี่ยวเขียวอยู่ดีก็เหี่ยวไปเนี่ยนี่คือโรคที่คนเขากลัวใช่ค่ะตอนนี้มันฟื้นมาฟื้นด้วยนูตฟอร์ไรท์ใช่ค่ะเพราะหนูไม่ได้ใช้ตัวอื่นสรุปว่าแปลงนี้นะคะหลังจากที่เจอเชื้อราใบแห้งใบกรอบนะคะซึ่งต้นเนี่ยค่อนข้างจะโกรธละใช่ไม่มียอดเลยไม่มียอดเลยเนอะเหมือนมันกลุ่มไปเลยนะคะคราวนี้น้องฉีดประมาณกี่ครั้ง2ครั้งก็เห็นผลแล้วค่ะ2ครั้งก็เห็นผลคือเห็นผลสภาพมันเป็นยังไงมันก็ดีขึ้นค่ะคือยอดมันแตกจากโคนอ่ะมันจะแตกมาเยอะเลยอ๋อตอนแรกมันสภาพอย่างนี้เลยใช่ใบเหลืองๆแบบนี้แล้วก็ไม่มียอดเลยนะไม่มียอดเลยอ่ะใช่พี่จริงๆโอ้มันก็แย่มากสิแย่มากมันก็โดนทั้งราน้ำค้างทั้งราแป้งทั้งอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมแล้วก็แหละมีหลายอย่างอ๋อค่ะอ๋อตอนนั้นจำได้แล้วนะคะที่น้องเขาบอกว่าพี่จูนมันเป็นสภาพอย่างนี้เลยจูนบอกว่าเท่าที่วิเคราะห์นะคะคือมันไวรัสมันเริ่มเข้าแล้วด้วยเยอะมากนะคะก็เลยแนะนำให้น้องเขาลองใช้เชื้อรากับนูตฟอร์ไรท์แก้ปัญหาดูครั้งแรกหนูใช้อะไรบ้างครั้งแรกหนูก็เนี่ยสูตร1กับสูตร2เพราะว่าของหนูออกลูกแล้วเนาะแล้วก็ผสมกันแล้วก็ใช้แก้ได้ทั้งหมดก็น้ำ200ลิตรอ๋อแล้วสูตร1ใส่เท่าไหร่อ่ะคะหนูก็ใส่อ๋อค่ะคือสูตร1สูตร2ใช่ค่ะ50 cc เพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือต้นที่มีปัญหาอยู่ตอนนั้นคือออกลูกอยู่ใช่ค่ะนะคะเรากำลังจะเก็บผลผลิตแต่มันเจอปัญหาเรื่องฝนมาหรือว่าอากาศปิดอากาศเปลี่ยนเลยใช่ค่ะนะคะตอนนั้นเลยเกิดปัญหาแล้วคราวนี้ต้นก็โกนใบก็ร่วงนะแล้วใบกรอบใบแห้งติดต้นเลยใช่เนาะก็เลยใส่สูตร1นะคะน้องเกดบอกว่าสูตร1สูตร2อย่างละ50 cc ใช่ค่ะแล้วก็บวกด้วยเคียร่าโกตัวนี้นะคะเคียร่าโกตัวนี้เขาก็มีหน้าที่ป้องกันเชื้อหยุดยับยั้งเชื้อราไวรัสแบคทีเรียนะคะน้องเกดใส่เท่าไหร่คะนูใส่100ค่ะเคียร่าโกก็คือตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็นนูตฟอร์ไรท์9นะคะเป็นตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะนะคะบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะงงค่ะก็คือใส่100ผสมหมดเลย3ตัวใช่ค่ะใส่ตัวอื่นไหมไม่ได้ใส่ค่ะมียาฆ่าแมลงหรือยาอะไรก็มีค่ะยาฆ่าแมลงก็มีบ้างฆ่าแมลงก็คือใส่ปนไปพร้อมกันเลยใช่ค่ะนะคะฉีดไปอีกประมาณกี่วันหนูซ้ำยาก็ประมาณ5วันค่ะ5วันก็ซ้ำอีกรอบหนึ่งปริมาณเดิมไหมคะก็เท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเลยเนาะใช่ค่ะคราวนี้2วันผ่านไปประมาณ10วันละเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็เนี่ยค่ะพี่ก็ดูลูกก็เริ่มเห็นมั้ยเห็นมั้ยลูกก็เริ่มสวยแล้วก็แล้วลูกเริ่มสวยยอดแตกใช่ค่ะยอดแตกนะคะแล้วก็มีดอกใช่ค่ะเริ่มมีดอกเขาแตกปุ๊บเขาติดช่อดอกให้เลยเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยสุดยอดเนาะตอนนั้นเนี่ยพี่เนี่ยค่ะเห็นปะโอเคเขาจะมีดอกเลยนะคะน้องเกดไอต้นท
ที่หนูเป็นแล้วเนี่ยพอหนูฉีดเนี่ยหนูได้ยอดใหม่ใช่ถูกไหมใช่แล้วใบใหญ่ไวใช่แทงช่อดอกด้วยใช่ค่ะนะคะและไอ้ใบล่างๆที่มันเป็นไปแล้วเนี่ยหนูได้ทำอะไรกับมันไหมก็ปล่อยให้เขาร่วงเองค่ะปล่อยให้เขาร่วงเองใช่ค่ะบางทีเราเดินไปก็มีเด็ดทิ้งบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ลามนี่ใช่ลามมันไม่มีการลามก็คือมันหยุดไปเลยนะคะท่านผู้ชมคะด้วยตัวเทียร่าโกนะคะนุชเก้านะคะนุชขอไลก้าเนาะโอ้โหประทับใจไหมอ่ะประทับใจค่ะเนาะมันช่วยได้จริงไหมช่วยจริงค่ะช่วยจริงนะคะตอนเนี้ยมะเขือมันก็จะได้เก็บใหม่ละนะก็เป็นที่โอเคอ่ะถือว่าเราหยุดเชื้อราไวรัสได้จริงเนาะที่พามาดูเนี่ยคือเคสการแก้ปัญหาเลยแล้วท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าใบที่มันเป็นน่ะแล้วต้นที่มันเป็นน่ะแล้วตอนนี้ต้นปัจจุบันน่ะมันเป็นอย่างนี้ละแล้วน้องมีผักชีใช่ค่ะใช่ไหมตอนนั้นน่ะก่อนนั้นมีผักชีมีประวัติกับผักชีด้วยใช่ค่ะเพราะว่าผักชีอ่ะตอนนั้นอ่ะมันมีช่วงอยู่7วันอ่ะฝนตกแบบไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยใช่นู่นวันผักชีไปผักชีก็ยังแบบเล็กๆประมาณสัก3ใบค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอหนูมาดูอีกทีผักชีหนูเรื่องติดดินเลยเรื่องแบบหมอบเลยไม่ได้กินอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ได้กินแน่ๆก็คือแต่ตอนนั้นหนูก็เลยรู้จักพี่จูแล้วก็เอามาฉีดเอามาฉีดแค่ครั้งเดียวแหละหนูมาดูอีก3วันมาดูอ่ะสรุปผักชีหนูฟื้นอ่ะฟื้นใช่มั้ยคะเขียวขึ้นมาเลยเขียวขึ้นมาเลยแล้วก็ทำเงินได้ด้วยได้ข่าวว่าได้โลเท่าไหร่เป็น100ค่ะเป็น100นะคะจากที่ว่าเหมือนจะไม่ได้กินก็เหมือนกันมะเขือยาวตัวนี้แปลงนี้ก็เหมือนกันเหมือนจะไม่ได้กินแต่ตอนนี้มะเขือมันเขาเรียกว่าฟื้นคืนชีพจริงมั้ยฟื้นนะมันฟื้นจริงๆเคสนี้พี่จูนก็ขอบคุณน้องเกดมากที่ให้โอกาสมาสอบถามคือจริงๆแล้วพี่จูนอยากจะรู้ว่าน้องมีเทคนิคยังไงถึงทำให้ต้นที่มันจะไม่ได้กินแล้วมันไม่ได้กินแล้วแหละมันแดงทั้งต้นแล้วมันฟื้นกลับมาะนะแล้วปัจจุบันหนูก็ยังฉีดอยู่เหมือนเดิมด้วยตัวไหนบ้างจ๊ะก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ค่ะแล้วเธอยังฉีดอยู่3ตัวแล้วปริมาณตอนนี้ตัวนี้ก็ลูกก็ฉีดเท่าเดิมนะคะพี่เท่าเดิมใช่ไหมคะก็คือ0150250แล้วก็ตัวนุช9ก็ยังเป็น100น้ํา200ลิตรนะคะแล้วก็ถามว่าเปลืองมั้ยก็ไม่เปลืองนะคะมันช่วยหนูประหยัดต้นทุนได้มั้ยค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนที่หนูเจอปัญหาอย่างเงี้ยหนูจะต้องเสียเงินอีกเยอะมั้ยก็ต้องเสียเงินแล้วไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเคยเจอมาแล้วประสบการณ์แต่ทิ้งมาแล้วแต่ปัจจุบันโอเคเนาะโอเคค่ะได้เจอตัวช่วยที่ดีนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมฟังจากน้องเกดเนาะถ้าใครท้อๆนะเจออย่างนั้นน่ะบางทีจะถ่ายทิ้งอยู่อย่างเดียวบางทีเราลงทุนแล้วเนาะก็ลองปรึกษาพี่จูนอย่างที่น้องเกดปรึกษาดีกว่าพี่จูนเลยเนาะการแก้ปัญหานะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยตอนนี้น้องเกดมีแค่3ขวดน้องเกดก็สามารถแก้ปัญหาจากที่มันแย่ตรงนี้กลับมาดีแล้วเตรียมที่จะรับทรัพย์ต่อแล้วเพราะว่ามันจะเริ่มเก็บได้บ้างแล้วนะคะเริ่มเต็มแล้วนะคะน้องเกดคะถ้าสมมติเพื่อนๆมาชมเราน้องเกดสามารถให้คำปรึกษาหรือว่าท่านผู้ชมอยากจะรู้ว่าใช้ยังไงอะไรยังไงโทรมาถามหนูได้บ้างไหมได้ค่ะได้ได้นะคะน้องเกดให้เบอร์นิดนึงจ้ะ098ค่ะค่ะ395ค่ะ4527ค่ะค่ะนี่คือเบอร์น้องเกดนะคะสามารถโทรปรึกษาได้หรือถ้าอยากรู้เทคนิคหรือว่าอยากรู้วิธีทำวิธีใช้ที่ละเอียดถี่ถ้วนไปเลยโทรหาพี่จูนถ้าเพื่อนๆดูอยู่นะคะแล้วอยากจะเปิดใจใช้นุชฟอร์ไลท์นะคะจูนมีขนาดชุดทดลองนะคะสินค้าชุดทดลองแล้วก็ชุดใหญ่จัดโปรโมชั่นอยู่ทุกเดือนนะคะสามารถที่จะโทรหาจูนได้เลยนะคะจะโทรมาถามได้ว่าแก้ปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้ใช้ยังไงซึ่งจริงๆนุชฟอร์ไลท์มันใช้ได้ทุกอย่างเนาะแล้วมันช่วยประหยัดต้นทุนได้เลยหลักๆจริงไหมใช่ค่ะนะคะฟังจากน้องเกดนะลดต้นทุนได้ใครอยากลดต้นทุนแต่ผลผลิตเพิ่มนะคะโทรมาค่ะนะคะเบอร์จูนนะคะ0924842250 0924842250อีกเบอร์นะคะ0851239829นะคะโทรหาจูนได้เลยอันนี้เป็นสายตรงเหมือนที่น้องเกดโทรหาจูนเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็ยังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องซึ่งคอยดูแลกันต่อไปไม่ใช่ว่าเราจะนั่งขายอย่างเดียวเนาะต้องให้ก่อนนะต้องให้ก่อนใช่ไหมโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเพราะเคสเนี้ยเราต้องการมากๆน้องเกดค่ะเคสเนี้ยเป็นเคสที่คนทำมะเขือแล้วเจอแล้วท้อใช่ค่ะตอนนี้ไม่ต้องท้อแล้วเรามีทางเลือกใช่นะมีตัวช่วยดีๆยังไงวันนี้ขอบคุณน้องเกดมากๆเลยที่ให้โอกาสพี่จูนมาดูแลนะคะแล้วก็มาเยี่ยมไปยังไงแล้วเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันเนาะเดี๋ยววันหน้า
ก็น่าจะมีเคสอย่างอื่นเดี๋ยวเราจะติดตามน้องเกดกันอีกทีดูมาดูอีกทีว่ามันคืออาจจะงามกว่านี้ก็ได้ใช่ค่ะยังไงขอบพระคุณท่านผู้ชมมากเลยที่ติดตามเราสองคนนะคะลากันเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ